ติดยากเครื่องนี้อาการติดยากมากมากก็ถ้าจะติดได้ต้องเปลี่ยนกันสัก 3-4 คนสตาร์ทดึงจนเหนื่อยนี่อันลมอัดมันไม่พอนี่สาเหตุค่อยๆดึงเบาๆได้ไหมเนี่ยกำลังอัดไม่พอแล้วฟังเสียงความผิดปกติทางเสียงมีไหมอันนี้มีเสียงออกไอเสียนิดหน่อยแสดงว่าวาล์วไอเสียรั่วต้องถอดออกมาบดวาล์วอาการตอนนี้คือลักคาบิวบดวาล์วนะถอดออกมาเลยบดวาล์วลักคาบิว2อาการช่างชาติจัดการนี่ช่างชาติอยู่สามเหลี่ยมทองคำช่างชาติได้ช่างสารพัดขึ้นราคาก็ได้ลงหน้าบ่อก็ได้งานไม่มีงานประจำไม่มีงานหลักคืองานได้ทั่วไปขึ้นเชื่อมหลังคาในสุดยอดลงขุดหน้าบ่อก็สบายทำได้หมดช่างชาติสามเหลี่ยมสารพัดช่างครับสมัยก่อนเขาเป็นช่างอยู่บริษัทอีซูซูที่ไหนนะสมุทรปราการนะอยู่สมุทรปราการอยู่หลายปีครับเป็นช่างบริษัทอีซูซูแต่ตอนนี้มาอยู่สามเหลี่ยมก็ส่วนมากก็ขึ้นหลังคาเชื่อมบนหลังคาบางทีก็ไปล้างน้ำบ่อขุดน้ำบ่อบ้างถ้ามาที่นี่ก็เป็นช่างเครื่องยนต์แต่ตอนนี้เป็นช่างเครื่องยนต์ประจำแล้วจะไปแนวนี้มันอยู่ในร่มดีนานๆออกแดดก็ขึ้นหลังคาไม่ไหวเดี๋ยวถอดท่อถอดฝาถอดถังน้ำมันเนาะถอดคาบิวออกมาสุกวาล์วไอเสียไหมวาล์วไอเสียแน่นอนหมุนลงไปเอาจังหวะลูกสุกขึ้นมาตรงสุดขึ้นมารอบมาหมุนมาเราก็ไม่ยันนะเดี๋ยวถอดท่อไอเสียออกถอดท่อไอเสียถอดฝาครอบล่าง
กาวกดวาวไว้เอามือกดวาวไว ปดวาวเดี๋ยวอาจจะได้เจียบาหน่อยเนี่ยไอเสียเนี่ยเห็นไหมเนพอแล้วนี่เออเนี่ยได้แล้วเห็นแล้วเนาะพอแล้วปิดได้พอแล้วสีแดงขึ้นเนาะโอเคทอดหมกให้กะให้ว่าใส่หมกเออร้อนนี่เนาะเออจะเป็นกะมันต้องเลื่อนนี่กะต้องเลื่อนเออเดี๋ยวนี้
ข้ามตัวตัวนะมันจะวนได้พอดีสังเกตนะปีนใส่ดึงใส่เข้าไปในรูตะเกียบนั้นไม่มีอ่ะหาปลาเกนมาก่อนปลาเกนไม่มีวิธีตั้งกัมวนาวิธีตั้งกัมวนานี้ดันเบาสุดหมุนนี่สวนทางกันหมุนสวนทางกันแล้วล็อกเบอร์สิบล็อกให้มันแน่นพอที่สามารถบิดให้มันเลื่อนได้แล้วทีนี้ถ้ามันเลื่อนได้แล้วก็ล็อกอีกทีหนึ่งล็อกเข้าไปแน่นพอประมาณคือให้เราสามารถบิดอันนี้ฝืนได้อันนี้นะอันนี้ยังไม่ได้อันนี้เอาใหม่นี่ยังไม่ได้นะยังไม่ได้สวนทางกันล็อกให้มันแน่นแน่นหน่อยอันนี้ได้แล้วเนี่ยเห็นไหมมันจะไม่ขยับเนาะนี่กัมวนาไม่กัมวนาปีกผีเสื้อนี่จะไม่ขยับทีนี้เราดันเลยดันให้มันเปิดประมาณครึ่งนี่ขนาดนี้เนี่ยนี่โอเคละล็อกแน่นเลยอันนี้ถือว่าเจ๋วเลยตอนนี้เพราะอะไรเพราะว่าถ้าตอนนี้มันดันนี่คือไอ้จุดที่มันไอ้จะแตกตีเร่งเนาะเนี่ยถ้าเราดันแบบนี้คือหน้าตัวไอ้กัมวนาขากัมวนาตัวในมันไปดันกัมวนาแล้วตัวเนี้ยมันไปดันอยู่ถ้าสมมติว่ามันมีเยอะสมมติว่ามันเร่งมาเยอะเนาะขากัมวนาถึงไปดันติดเนี่ยมันต้องรอบสูงมันต้องใช้รอบสูงมันถึงจะเบาได้อันนี้คือใช้รอบประมาณสักครึ่งของการทำงานนี่ก็คือดันสุดแล้วแค่นี้เร่งนิดเดียวเองนะเออเนี่ยเพราะว่าไอ้ปั๊มนี่มันก็ไม่ได้เร่งมากอยู่แล้วแต่ถ้าเป็นเครื่องตัดหญ้าอันนั้นเราต้องเอาเร่งมากกว่านี้คือเราต้องตั้งให้เหมาะสมกับว่างานเราใช้กับอะไรอันนี้เครื่องพ่นยาเนี่ยเครื่องนี้มันไม่รอบสูงอยู่แล้วเพราะว่ามอลลี่กับตัวนี้มันตามอัตราโทษเราก็ได้ตามสเปคมันแล้วเนาะตอนนี้ก็ใส่เลยใส่ท่อไอเสียใส่ประกอบไปเลยสามสอง
จริงเมื่อกี้เราน่าจะเอาน้ำมันเครื่องหยอดใส่หน้าวาล์วนะมันจะอัดดีมากเลยพี่ลืมไปใส่นี่ยังไม่ใส่ใส่อันเดี๋ยวลองปิดก่อนนะตัดความเลยไหมตัดความเลยเออเดี๋ยวสักคำเดียวแหม3นาทีเดี๋ยวกันแหม3นาทีเดี๋ยวอีก3นาทีเสร็จใส่มาก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 ใส่
ประมาณ1รอบนะโดยประมาณ1รอบตอนนี้รอบเดียวยังติด